รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือรายการเผชิญหน้าเฟซไทม์สนามบินเกาะสมุยของคุณหมอประเสริฐประสาททองโอสถของกลุ่มบางกอกไอเวย์กำลังมีปัญหาคณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดินสภานิติบัญญัติแห่งชาติบอกว่า16ไร่บริเวณรันเวย์ที่17ของสนามบินซึ่งก่อสร้างบนที่เช่าจากที่ราชพัสดุมันเป็นปัญหาบริเวณตรงนั้นดั้งเดิมเป็นป่าพลุจึงต้องนับเป็นที่สาธารณประโยชน์ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุและเอามาให้เอกชนเช่าใช้ประโยชน์ได้อย่างไรและขณะเดียวกันคุณวุฒิพรเดียววานิชซึ่งผมก็แปลกใจนะครับชื่อนี้ทุกคนก็รู้ก็อยู่ในแวดวงธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมแต่วันนี้สวมหมวกนายกสมาคมสิทธิผู้บริโภคตั้งแต่เมื่อไหร่ผมก็ไม่ทราบนะครับคุณวุฒิพรออกมาเล่นบทตัวแทนชาวบ้านเกาะสมุยออกมารวมตัวผู้คนที่นั่นบอกว่าที่ดินอีกหนึ่งแปลงลันเวย์อีกส่วนหนึ่งของคุณหมอประเสริฐก็เป็นปัญหาสมัยเมื่อปี2555คณะกรรมการปปช.เคยชี้มูลไปเรียบร้อยแล้วว่าไอ้ตรงนั้นมันก็เป็นป่าพลุเก่ามีเอกสารสิทธิ์ก่อสร้างลันเวย์ทับตรงนั้นได้อย่างไรกลายเป็น2โจทย์นะฮะเอาละครับจะคลี่ทีละโจทย์นะครับทั้งคณะกรรมการของสนช.และคุณวุฒิพรรวมถึงคนในพื้นที่จำนวนหนึ่งของเกาะสมุยเขาขีดเส้นตายเขาบอกว่าภายใน30วันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ไม่ว่าจะเป็นกรมธนารักษ์จะต้องแก้ไขความไม่ถูกต้องเอาละครับดังนั้นวันนี้จึงต้องสนทนากับคุณจักริจภาราพันธกุลอธิบดีกรมธนารักษ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณจักริจขอข้อมูลเป็นพื้นฐานนิดนึงผมก็จะว่าสนามบินเกาะสมุยของคุณหมอประเสริฐเนี่ยก่อสร้างบนที่ดินทั้งที่ซื้อจากเอกชนและเช่าจากที่ราชพัสดุใช่ไหมครับมีทั้งสองส่วนผสมกันครับใช่ครับคือที่จริงเนี่ยในส่วนของที่ราชพัสดุเองนะครับเรามีที่ดินอยู่หนึ่งแปลงครับคาดว่าอยู่ตรงเรียกว่าหัวสนามบินมากกว่าลันเวย์17อยู่หัวสนามบินตรงหัวสนามบินตรงที่ติดกับตรงที่เป็นคลองนะครับเป็นทางระบายน้ำที่จะลงทะเลทางด้านโน้นนะครับพื้นที่ที่เราให้เช่าก็คือ16-17ไร่16ไร่เศษนะครับมีจุดนั้นจุดเดียวเหรอฮะมีจุดเดียวฮะมีจุดเดียวนอกนั้นจะเป็นที่ที่หมอเสิร์ชก็ไปไล่ซื้อจากชาวบ้านครับครับตอนนี้ในส่วนที่เป็นประเด็นปัญหาของเราก็คือว่าที่ตรงหัวสนามบิน16ไร่เศษตรงนี้นะครับเป็นที่ที่กรมธนารักษ์ให้ทางการบินเทศเนี่ยเช่าตั้งแต่ปี42 2542นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดมานานแล้วนะฮะตอนนี้ประเด็นก็คือว่ามีการร้องเรียนนะครับของราษฎรว่าเป็นการไปบุกรุกที่สาธารณะหรือเป็นที่ป่าครุอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งผมเนี่ยได้รับเชิญจากคณะกรรมการที่ท่านว่าเนี่ยนะครับให้ไปชี้แจงข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนาปี59นะครับในประเด็นของการเอาที่ตรงนี้ไปให้เอกชนเช่านะครับซึ่งจากการไปรับฟังความเห็นแล้วก็ข้อท้วงติงต่างๆนะครับเราก็มีการชี้แจงนะครับว่าการได้มาของที่ดินเป็นอย่างไรนะครับมาขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุได้อย่างไรนะครับแล้วก็เอาไปเช่าได้อย่างไรทั้งอย่างทุกอย่างเนี่ยก็มีการให้ข้อมูลไปแล้วคุณจักริจเคยไปชี้แจงกับคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินของสนช.บักครั้งหนึ่งแล้วนะฮะจริงๆสภาพดั้งเดิมของ16ไร่เศษตรงนั้นมันเป็นป่าพลุจริงๆหรือเปล่าคือที่จริงเนี่ยนะครับก็มีการดูแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศนะครับเพื่อให้เห็นสภาพพื้นที่ให้เห็นลำคลองเดิมอะไรพวกนี้นะครับแต่ข้อเท็จจริงที่ผมรับทราบจากเอกสารภายในกรมเองแล้วก็ที่เอาไปชี้แจงเนี่ยก็คือที่ดินตรงเนี้ยมันเคยเป็นสภาพของโรงเรียนเก่าเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนโรงเรียนไม่ใช่ป่าพลุแล้วฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือโรงเรียนเนี่ยก็ไป
เรียกว่ามีพื้นที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วมันก็ผูกพันนะครับแล้วก็ในโรงเรียนเนี่ยนะครับก็บอกว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยบางส่วนก็ไปทำสวนผักนะครับแล้วก็บางส่วนก็เป็นคล้ายๆกับว่าสนามฟุตบอลนะครับซึ่งในรายละเอียดนี่ก็ได้แหละจากการบอกเล่าของบุคคลในท้องที่พวกครูพวกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยธนรักษ์เนี่ยก็ไปทำเรื่องเพื่อที่จะขอเพราะโรงเรียนเลิกใช้แล้วก็จะมาขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุครับนะครับแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับจากการชี้เขตแนวเดิมอะไรพวกนี้นะฮะมันมีพื้นที่ที่โรงเรียนอ้างว่าเคยใช้อยู่เนี่ยมันประมาณ 3-4 ไร่ครับนะครับหลังจากไปชี้เขตชี้พื้นที่ที่โรงเรียนใช้จริงมันขึ้นมาเป็น16ไร่กว่าครับนะครับเราก็จะนำพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้เรียกว่าไปขึ้นทะเบียนนะครับเป็นที่ราชพัสดุเป็นที่หลวงใช้หลังจากที่โรงเรียนเนี่ยทำส่งมอบพื้นที่ตรงนี้ให้เราแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชครับเพราะตอนนั้นอยู่กระบวนการ2กระบวนการพร้อมๆกันนะครับจากเอกสารที่ผมไปดูนะครับด้วยความเคารพครับคุณจักริดบอกว่าดั้งเดิมโรงเรียนเขาแจ้งว่าเขาใช้อยู่ 3-4 ไร่ครับไปเดินชี้อีกทีชี้ไปชี้มามันงอกเป็น16ไร่เศษครับใครชี้ฮะตอนนั้นแล้วมันงอกมาเป็น16ไร่เศษมันก็จะมีครูคุณครูคนในพื้นที่นะฮะแล้วก็ทางลักพื้นที่สมัยนู้นนะฮะก็จะมีทางจังหวัดอะไรพวกนี้ก็ไปลงดูพื้นที่กันแล้วก็ไปชี้แนวเขตนะครับเพื่อที่จะนำตรงเนี้ยมาขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเพราะว่าพอโรงเรียนไม่ใช้หรือส่วนราชการที่ใช้พื้นที่ไม่ใช้ปุ๊บเนี่ยทั้งหมดที่ทั้งหมดเนี่ยก็จะกลับมาเป็นที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียนเอาไว้ไปชี้เอาป่าพลุเข้าไปด้วยหรือเปล่าถามจริงๆเถอะคือผมไม่ทราบในรายละเอียดว่าป่าตรงนั้นเป็นป่าพลุหรือเป็นคลองเดิมเป็นอะไรหรือเปล่านะฮะแต่ว่าตามเอกสารเนี่ยคือพอได้มาทั้งหมดเนี่ยเราก็ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชมันเป็นไฟบังคับของกฎหมายใช่ไหมครับว่าเมื่อไม่ใช้ประโยชน์ต้องขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุทั้งหมดใช่ครับอย่างนั้นนะมันเป็นขั้นตอนมันเป็นไฟบังคับนะคือถ้าไม่ใช้เนี่ยก็ส่งคืนมาเราขึ้นทะเบียนตอนนี้การขึ้นทะเบียนเนี่ยสมมติว่ามีคนโต้แย้งนะครับว่ามันไม่ใช่ก็ต้องไปพิสูจน์นะครับการพิสูจน์เนี่ยปกติกรมธารักษ์ก็จะมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่การหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปพิสูจน์อยู่แล้วสมมติว่าเราพิสูจน์ได้ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับที่ควรจะเป็นที่ราชพัสดุเราก็เอาเท่านั้นส่วนที่ไม่ใช่จะเป็นพื้นที่ใช้ร่วมกันเป็นคลองเป็นที่พลุอะไรเนี่ยถ้าไม่ใช่ของเราเราก็ไม่เอาตอนประกาศ16ไร่เศษนั้นมีคนคัดค้านไหมสมัยนั้นมีจะมีอยู่ส่วนหนึ่งประมาณ300กว่าตารางวาคัดค้านใน16ไร่เศษเขาคัดค้านอยู่300กว่าตารางวาครับใช่ฮะเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละเป็นคนในพื้นที่บอกว่าไปทับที่ของเขาจบอย่างไรฮะกันออกให้เขาหรือเปล่าครับรู้สึกตอนนี้ก็ยังการอยู่ยังไม่จบนะยังเป็นประเด็นอยู่ใช่ยังไม่จบยังคลักคลังอยู่อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ตอนนี้ประเด็นก็คือว่าที่เอามาให้เช่าเนี่ยเนื่องจากเราไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแล้วเนี่ยตามกระบวนการเนี่ยที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็สามารถเอาไปให้เช่าได้นะครับซึ่งคาดว่าในสมัยก่อนนั้นเนี่ยทางจังหวัดนะครับก็มีผู้ว่ามีหน่วยงานธารักษ์พื้นที่ต่างๆก็ไปดูในรายละเอียดเราก็เห็นว่าการที่สนามบินเขาจะมาขอเช่าเนี่ยเพื่อที่จะขยายปลายรันเวย์ซึ่งเป็นเรียกว่าเขตความปลอดภัยในทางการบินนะครับเข้าใจว่าไม่มีสร้างอาคารอะไรตรงนั้นเพราะมันอยู่หัวสนามบินนะครับทางธารักษ์กับทางจังหวัดก็เลยดำเนินการให้เช่าไปนะครับทีนี้เอาล่ะสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ดีเทศบาลเกาะสมุยก็ดีรวมถึงสมาคมสิทธิผู้บริโภคของคุณวุฒิพรเดี่ยววานิชเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันผิดครับประกาศที่ราชพัสดุทับป่าพลุต้องเพิกถอนที่ราชครับคุณจะกลิบว่าไงที่จริงเนี่ยมันก็จะต้องมีกระบวนการนะครับที่จะต้องลงไปอย่างทางกรมเองเนี่ยเราก็ตั้งคณะทำงานเพื่อลงไปครับเรียกว่าตรวจพื้นที่ตรวจเอกสารใหม่อีกรอบว่าทั้งหมดเดินหน้ามาเนี่ยมันมีอะไรผิดพลาดบ้างนะครับแล้วก็ถ้าทางคณะกรรมการเนี่ยมีรายละเอียดนะครับพร้อมที่จะส่งให้เราเพื่อไปดำเนินการเนี่ยเราก็ยินดีคือผมตั้งแต่วันที่ไปชี้แจงเนี่ยผมบอกว่าถ้าทางคณะกรรมการตรวจสอบแล้วมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูมาแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปประกาศทับจริงเนี่ยเราก็ยินดีที่จะถอนอันนี้ไม่มีประเด็นอะไรทีนี้ตอนที่ไปชี้แจงสนช.กรรมาธิการนะครับทางกรรมาธิการได้เอาข้อมูลอีกด้านหนึ่งขึ้นมาโต้แย้งข้อมูลของกลุ่มไหมครับ
เอามาครับทั้งหมดเรามาดูกันเลยกรรมธิการก็จะมีภาพถ่ายทางอากาศมีอะไรมาให้ดูอ่ะแต่ว่าภาพเนี่ยมันเป็นภาพในอดีตมันก็ไม่ชัดว่าเป็นที่คุจริงหรือเปล่าหรือเป็นพื้นที่ที่โรงเรียนใช้ประโยชน์จริงหรือเปล่าถึงต้องมีการพิสูจน์แล้วก็ลงพื้นที่ในการที่จะพิสูจน์ครับช่วงที่กรรมธิการเขามีบทสรุปนะฮะแล้วมีหนังสือไปถึงผู้ว่าสุราษฎร์ให้ไปเพิกถอนที่ราชพัสดุนะครับได้ทราบมาก่อนไหมครับว่าเขาจะสรุปดังนั้นนะครับทางกรมยังไม่ทราบนะฮะในช่วงนั้นยังไม่ทราบเพิ่งมาทราบตอนลงข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยนะฮะผมจะค้างตรงนี้นะฮะในช่วงหน้าเมื่อเกิดไฟบังคับกดดันกันขึ้นมาอย่างนี้จะแอคชั่นต่ออย่างไรเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับครับโอเคครับแล้วครับพักสักครู่ครับถึงช่วงสุดท้ายของเผชิญหน้าค่ำคืนนี้ครับสนทนากับอธิบดีกรมธนารักษ์คุณจักริดกันต่อครับคุณจักริดนะฮะเรื่องที่ดินเกาะสมุยส่วนที่เช่าที่ราชพัสดุนะฮะ16ไร่เศษนะฮะเข้าใจว่าทางคณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดินของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับได้ทำหนังสือถึงกรมเมื่อวันที่29ธันวาคมปี59ใช่ไหมครับใช่ครับสาระในหนังสือฉบับนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอย่างไรครับที่จริงสาระในหนังสือเนี่ยนะครับของกรรมธิการที่ได้ส่งมาถึงกรมเนี่ยเหมือนกับจะสรุปว่าเหมือนกับทำไมใช้คำว่าเหมือนกับจะสรุปแล้วสรุปหรือไม่สรุปเชื่อคือผมจะอ่านให้ฟังคือเหมือนกับสรุปว่าที่ดินตรงนี้เป็นป่าพรุก่อนกรมธนารักษ์ไม่สามารถนำมาขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุได้แต่ถ้อยคำมันมีปัญหาไหมครับคือในหนังสือเนี่ยมีประโยคนึงอันฮะซึ่งทางกรรมธิการสรุปมาแล้วว่าไม่สามารถทำอะไรได้นะครับโดยบอกว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยอาจถือได้ว่าเป็นการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันนอกจากนี้ยังพบว่ามีการขุดคลองฝั่งทิศตะวันตกขึ้นมาใหม่ส่งผลให้สภาพคลองเส้นเดิมมีขนาดแคบลงและแนวของคลองเปลี่ยนไปจากเดิมดังนั้นขอให้ท่านพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปอันนี้นะครับก็คือว่ามันเหมือนกับว่าท่านพิสูจน์มาแล้วทุกอย่างเป็นไปตามเนี่ยแต่อาจหมายว่าอาจจะเป็นการอาจทับป่าพลุใช้คำว่าอาจทับป่าพลุตอนนี้สิ่งที่นักจะต้องเดินหน้าต่อไปก็คือต้องพิสูจน์อีกทีให้ชัดว่ามันเป็นการออกเอกสารที่ราชเนี่ยทับป่าพลุจริงๆเพื่อที่จะดำเนินการต่อไปตามกฎหมายนะครับแต่ถ้าฟันธงมาเลยว่าเป็นการทับเนี่ยเราเดินหน้าเลยเมื่อสักครู่คุณจักริดบอกว่าถ้าไม่ใช้คำว่าอาจฟันธงตรงๆชัดๆไม่ต้องตีความมันนะครับว่าทับป่าพลุจะแก้ไขให้เลยใช่ครับในการแก้ไขก็คือต้องเพิกถอนที่ราชพัสดุในบริเวณนั้นใช่ครับคือถ้าเป็นคำสั่งทางปกครองเนี่ยถ้ารับปฏิบัติได้เลยว่าอันนี้ทับป่าพลุให้ดำเนินการเพิกถอนเราก็สามารถดำเนินการได้สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องสัญญาที่เราให้สัญญาเช่ากับทางบริษัทเอกชนไทยบางกอกเอเวย์ไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงนะครับเนื่องจากว่าสัญญาเนี่ยเราให้30ปีตั้งแต่ปี42จะหมดในปี72 2572นะครับสิ่งที่ผมมองก็คือว่าผลกระทบต่อการบินมีไหมนะครับการทำธุรกิจเขาจะมีผลกระทบไหมถ้าเรายกเลิกนะครับแล้วในการเพิกถอนเนี่ยนะครับที่เนี่ยไปเป็นของใครส่วนหัวสนามบินจะทิ้งไว้ให้เขาใช้สำหรับทำการบินเหมือนเดิมได้หรือเปล่าหน่วยงานที่จะมารับคือใครเนี่ยคงจะต้องคุยในหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายที่มี impact ต่อการทำบริหารสนามบินโดยตรงเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยทางกรมก็อาจจะต้องมาดูแลเยียวยาเรื่องความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นภาพใหญ่นะครับดังนั้นเป็น2ช็อตช็อตแรกเมื่อใช้คำว่าอาจก็จะตั้งคณะทำงานลงไปตรวจสอบหรือพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งครับดั้งเดิมเป็นป่าพลุจริงหรือไม่ถ้าจริงก็จะเพิกถอนที่ราชพัสดุถูกไหมครับช็อตที่2ถ้าเพิกถอนที่ราชพัสดุก็จะกลับสู่สถานะของที่สาธารณประโยชน์ถูกไหมครับจะใช้ประโยชน์มันอย่างไรใครรับผิดชอบในการเข้าไปใช้ประโยชน์จะเว้นว่างเอาไว้เว้นวรรคเอาไว้เป็นเขตป
ลอดภัยการบินได้หรือไม่ครับประมาณนั้นถูกไหมฮะใช่ครับโอ้ก็เอียงอีกอย่างยาวพอสมควรคือประเด็นเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องนโยบายนะครับว่าการทำธุรกิจของเอกชนในเมืองไทยเนี่ยนะครับเวลามีปัญหาเรื่องอดีตเรื่องเอกสารเรื่องอะไรที่มันไม่เคยพรูฟมาแล้วมาพรูฟเนี่ยถามว่าในการดูแลสิทธิประโยชน์ในการทำธุรกิจต่อไปในอนาคตใครจะเป็นคนดูแลอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากโอเคเพราะว่าที่เราเห็นมาเนี่ยของกรมธนารักษ์เนี่ยเรื่องประเภทสิทธิ์เรื่องสัญญาเรื่องกฎหมายเนี่ยโอ้โหเยอะมากเพราะนั้นในการแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องมองถึงทางออกที่ดีที่สุดนะครับที่เอกชนเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงภาครัฐก็ไม่เสียประโยชน์แล้วก็เดินตามกฎหมายให้ถูกต้องได้ก็กรรมาธิการของสนช.ก็ดีเทศบาลเกาะสมุยก็ดีสมาคมสิทธิผู้บริโภคก็ดีเขาบอกว่าภายใน30วันต้องแก้ไขครับต้องเพิกถอนที่ราชพัสดุคุณจะเกรดว่าอย่างไรครับถ้าเป็นคำสั่งทางการปกครองว่าพิสูจน์แล้วก็ถ้าได้รับหนังสือผมทำได้ทันทีคำสั่งทางการปกครองควรจะออกจากใครและเราจึงปฏิบัติผมไม่แน่ใจคือถ้าเป็นคำสั่งทางการปกครองก็หมายถึงว่าส่วนราชการหรือผู้บริหารเป็นระดับครม.ไล่ลงมาอะไรพวกนี้ถ้ามีคำสั่งเนี่ยเราทำได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือยังไม่ 100% เนี่ยเราต้องพิสูจน์ก่อนที่จะดำเนินการถ้าแค่ในชั้นของการบัญชาการสภาก็ต้องพิสูจน์กันอีกรอบนึงใช่ครับประมาณนั้นนะครับครับจะใช้เวลานานแค่ไหนครับคณะทำงานของกรมจึงจะมีบทสรุปเรื่องลงไปพิสูจน์คือของกรมเนี่ยนะฮะผมยังมองว่าเราพิสูจน์เนี่ยถ้าพิสูจน์ออกมาแล้วเหมือนเดิมเนี่ยก็จะเป็นปัญหาอีกกำลังมองช็อตต่อไปว่าจะตั้งคณะกรรมการชุดไหนที่พิสูจน์แล้วเนี่ยไม่ต้องพิสูจน์ต่อก็คือต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กรมที่ดินเป็นหลักอย่างเงี้ยนะฮะของการมาธิการอาจจะต้องเข้ามา ร่วมในการพิจารณาครั้งเดียวเลยเพื่อให้ได้ข้อยุติเรียกว่าเป็นเอกฉันท์ว่าอันเนี้ยมันผิดเป็นคณะกรรมการร่วมลงไปพิสูจน์ร่วมกันประกอบด้วยกรมธนารักษ์ประกอบด้วยตัวแทนจากการมาธิการครับแล้วก็กรมที่ดินกรมที่ดินครับแล้วก็ทางจังหวัดและทางจังหวัดนั่นแหละครับประมาณนั้นนะครับตรงนี้จะคิกออฟต่ออย่างไรจะเคลื่อนต่ออย่างไรครับเพื่อนำไปสู่การตั้งกรรมการร่วมนะก็ตอนนี้กำลังหารือทางด้านกฎหมายเมื่อเช้าก็มีการคุยกันนะคณะกรรมการของเราเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วนะครับในชื่อของกรมในชื่อของกรมแต่ว่าในคณะการชุดใหญ่ผมว่ามีความจำเป็นอาจจะต้องหารือกับทางกรรมาธิการว่าเพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็วเนี่ยนะครับแนวทางควรจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คงต้องหารืออย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็เรื่องคำสั่งทางการปกครองถ้ามีมาเราพร้อมปฏิบัตินะครับกังวลไหมครับว่า30วันถึงเส้นตายของใครหลายๆกลุ่มนะครับจะเกิดม็อบบนเกาะสมุยในส่วนนี้ทางกรมก็ไม่อาจจะคาดเดาได้นะเพราะว่าที่จริงเนี่ยพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เราให้เช่าตามเอกสารตามเอกสารสัญญาต่างๆที่มีมาตั้งแต่ในอดีตนะครับถามว่าจะไปเพิกถอนปัจจุบันทันด่วนเนี่ยเราทำได้ไหมธนารักษ์คงต้องมีเหตุผลพอสมควรนะครับในการทำการใดๆที่มีผลกระทบต่อภาคเอกชนนะครับกลุ่มที่เขาออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้นั้นนะครับก็ออกมาเรียกร้องก็หลายข้ออยู่แต่หนึ่งในหลายข้อนั้นนะครับเขาบอกว่าขอให้มีการก่อสร้างสนามบินแห่งที่2บนเกาะสมุยคุณจักรีนี่มองอย่างไรครับคือข้อเรียกร้องผมคงให้ความเห็นไม่ได้นะครับแต่ถามว่าปัญหาเนี่ยจะมีอย่างนี้อีกไหมครับนะครับก็ต้องดูว่าพื้นที่ในเกาะสมุยยังมีที่ให้ทำอีกไหมครับนะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆก็ต้องดูให้ครบถ้วนอย่าให้เกิดเหมือนในปัจจุบันเพราะว่าสิ่งที่เกิดกับกรมธนารักษ์เนี่ยปัจจุบันอย่างที่ท่านทราบเนี่ยปัญหาเรามีเยอะมากนะครับในเรื่องของที่การได้มาของที่เรื่องของสัญญามีสิ่งที่เรากำลังแก้ไขเนี่ยอีกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพยายามทำในปัจจุบันเท่าที่ทำได้คือแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่ามันมีที่ดินอยู่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นป่าพลุเก่าไปก่อสร้างรันเวย์ทับคณะกรรมการปปช.ก็เคยชี้มูลว่ามันทับป่าพลุเมื่อปี2555ทำไมจนป่านี้ยังไม่มีการแก้ไขก็คงเหมือนหลายๆปัญหาที่ท่านทราบนะครับก็ออกเอกสารสิทธิ์มาโดยมิชอบเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของใครที่จะต้องเข้าไปช่วยกันแก้ไขกันมันจะบอกว่าไอ้ที่ตรงนั้นไม่ใช่ที่ราชพัสดุดังนั้นไม่เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ใช่ไหมไม่เกี่ยวแล้วครับโอเคเฉพาะ
เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ก็จะแย่แล้วใช่ครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับครับครับสวัสดีครับก็ฟังจากปากอธิบดีกรมธนารักษ์นะครับสังคมก็รับข้อมูลหลายๆด้านก็ไปเขย่ากันอีกทีก็แล้วกันนะครับก่อนจะตกไปเลยวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ